โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมเบสเซิร์ตออนไลน์นะครับกับตัวละครนินจาแล้วก็วันนี้จะเป็นทริปการวน SA ของนินจาเวคานิ่งนะครับหลังจากที่มีคนถามเข้ามาในช่วงไลฟ์สตรีมช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันพฤหัสนี่แหละนะเรื่องของพี่ครับวน SA ได้ไหมนินจาเวคนะครับผมตอบเลยว่าได้แต่ว่าคือเราอาจจะไม่ได้วนเหมือนอาชีพอื่นนะที่วนรับดาเมจไปด้วยได้นะครับเพราะหลายๆคนอาจจะไม่ได้เล่นหลบนะครับหรือถ้ามีคนเล่นหลบก็อันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันนะครับแต่ถ้าสำหรับผมตัวผมเองเล่น DR เพราะงั้นจะรับดาเมจได้ไม่เยอะเท่านะครับแต่ถ้าถามว่ามันสามารถวน SA ได้ไหมมันวนได้นะครับโอเคเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเอาไกด์หรือว่าแนวทางในการใช้สกิลในการวนโปรเทคของตัวนินจาเวคมาให้เอาไปลองฝึกกันดูแล้วกันนะครับบอกก่อนเลยว่าสกิลที่ผมจะใช้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสกิลที่ดีที่สุดครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันอันนี้คือที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะตั้งแต่เล่นนินจามาก็ฝึกอันนี้มาแทบจะตลอดนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูเซตอัพกันก่อนว่าเราจะต้องทำมีอะไรบ้างนะอันดับแรกเลยเรื่องเบนนะครับก็คงต้องเลือกเป็นแรงพยาบาทนะเพราะว่าเป็นเน็ตเอตันเดียวเป็นสกิลเดี๋ยวจะมีเรนะครับแล้วก็อันดับที่2คือการเซตฮอตคีย์นะครับฝั่งของ Awakening เนี่ยเราจะใช้3สกิลในการวน SA นะครับนั่นก็คือสายพิรุณโปยแรงพยาบาทครับและอีกอันหนึ่งก็คือสกิลนี้เคนาคอลเลอร์เสียงอะคอลเลอร์แสงแต่ว่าคอลเลอร์แสงเนี่ยเราจะใช้แค่ตอนที่แบบว่าออกจากจุดปะทะแล้วเท่านั้นนะครับเหมือนเอาไว้หนีให้มันไกลขึ้นเท่านั้นเองสามสกิลนี้เอาขึ้นช็อตการ์ดให้หมดเลยครับส่วนฝั่งของพี่อเวกก็ต้องมีบางสกิลที่ต้องขึ้นช็อตการ์ดนะครับอย่างหลายคนน่าใช้แล้วมั้งใบมีหมุนเวียนนะครับต้องขึ้นช็อตการ์ดอยู่แล้วแล้วก็อีกสกิลนึงก็เป็นสกิลแมกนูสนะผมแนะนำให้ล็อกไว้นะครับเพราะถ้าไม่งั้นมันเวลาเรากด F แดดไปข้างหน้าเนี่ยมันจะติดสกิลนี้ไปด้วยล็อกไว้แล้วขึ้นช็อตการ์ดดีกว่ากดเฉพาะตอนที่เราต้องใช้อีกหนึ่งสกิลนะคือสกิลหมอกควันครับสกิลนี้อันนี้เอาขึ้นช็อตคัทเพราะว่ามันจะสามารถใช้ได้จากฝั่งของ Awakening ด้วยลองกดให้ดูนะกดให้ดูครับกดปุ๊บกดช็อตคัทเตะโอเคนะครับอันนี้ที่เราต้องเซตอัพก็จะมีประมาณนี้มาต่อครับด้วยสกิลที่เราจะต้องเอามาฝึกใช้กันนะครับนั่นก็คือสกิลดังต่อไปเนี้ยพวกสกิลคลิปขวาของเวกเนี่ยมันจะสามารถหน่วง SA ได้ครับก็พยายามหน่วง SA มันหน่อยครับมันสามารถแคนเซิลได้แหละแต่ว่าถ้าเราหน่วง SA เนี่ยมันจะทำให้สกิลมันติดคูลดาวน์แล้ววนสกิลกลับมาได้เราเลี้ยงเอารถคูลดาวน์มันนั้นก็จะหน่วงโดนดาบเหมือนกันครับ F ก็สามารถหน่วงได้หรือแม้แต่กระทั่งตัวหมอกควันเองก็หน่วงได้เหมือนกันแล้วก็แบบมีหนูเวียนี้น่าจะทราบอยู่แล้วมันหน่วงลงมาได้ต่อมาก็คืออันนี้เป็นใจความสำคัญหรือเป็นเมคานิกของตัวคอมโบนี้เลยนั่นก็คือการแดชตัดเพื่อที่จะเอาเป็น SA เป็นโปรเทค SA ครับแดชของนินจาทุกคนรู้อยู่แล้วว่าติดคูลดาวน์แค่1วิครับติดคูลดาวน์แค่1วิเพราะฉะนั้นที่มันติดคูลดาวน์1วิเนี่ยเราสามารถใช้แคนเซิลได้แคนเซิลได้1ใช้เป็นขั้นกลางระหว่างสกิลได้อีก1โอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนด้วยความเร็วปกติแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังทีหลังครับโอเคนะไปก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะถามว่ามันทำยาวกว่านี้ได้ไหมก็ทำได้ครับก็วนไปเรื่อยๆนะแต่สกิลหลักๆที่เราใช้ก็จะประมาณนี้เลยโอเคมาดูคอมโบที่ผมใช้กันเมื่อกี้ครับมีอะไรบ้างนะไปฮะสกิลแรกผมใช้นะครับผมก็จะเปลี่ยนอาวุธเป็นฝั่งเวคานิ่งนะครับแล้วผมใช้แรงพยาบาทเลยนะครับแรงพยาบาทตึ้งตามด้วยไฟขาดสองท่อนครับทิพย์ขวาครับแล้วผมจะแดชแคนเซิลออกที่ขวาแคนเซิลออกแล้วโยนดาบครับชิปเอฟแดชไปข้างหลังแล้วก็ใช้แรงพยาบาทอีกทีหนึ่งก็แดชใช้สกิลแมกนูสแดชไปมีดหมุนเวียนแดชติ๊กแฟกแรงพยาบาทแดชโยนดาบแดชฟันขาดสองท่อนแด
แล้วก็ระเบิดควันแล้วก็แบทแฟกผ่อนไม้แล้วก็ออกจากตรงนี้จริงๆมันสามารถวนต่อได้นะหลังจากที่คุณขอนไม้ไปแล้วคุณอาจจะวนเป็นแรงพยาบาทเสร็จทหารสองท่อนโดนดาบแรงพยาบาทวนกลับเหมือนเดิมได้นะครับเราอาจจะเพิ่มเป็นโปรเทคเป็นอันนี้นะครับเพิ่มเป็นฟอนต์การ์ดก็ได้แต่อันนี้เราพูดในฐานะที่เป็นไกด์ไลน์ให้คนที่แบบไม่รู้จะฝึกยังไงไม่รู้จะใช้ยังไงให้ได้เอาไปลองฝึกกันดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งช้าๆชัดๆนะครับพร้อมอธิบายไปด้วยพร้อมพูดสกิลไปด้วยนะโอเคฮะไปเริ่มครับทิปซ้ายครับทิปขวาแคนเซิลแดดนะครับโดนดาบทิปเอฟแดดทิปซ้ายแดดสกิลแมกนูสแดดเบสสปินแดดแรงพยาบาทจากคอร์สคีนะครับแดดโดนดาบแดดทิปที่ขวาแดดระเบิดควันแดดทิกแซกถอนไม้ถ้าจะต่อก็แดดแล้วก็นี้ใหม่ถ้าจะต่อก็วนประมาณนี้ก็วนต่อไปได้เรื่อยๆสุดท้ายแล้วคอมโบมันก็ไม่มีจบหรอกเพราะมันก็สามารถวนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะหาจังหวะได้เองอันนี้ผมแค่เอามาเป็นไกด์ไลน์เฉยๆส่วนใครจะไปปรับไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เลยปรับได้เลยเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมอยู่ที่การฝึกฝนของคุณแล้วก็ความถนัดแล้วแหละโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับปูโปรเทคชั่นของนินจาเวกโดยที่ไม่ต้องใช้ฟอนกาอย่าลืมว่ามันสามารถเติมได้ผมไม่ได้บอกว่าคอมโบนี้คือคอมโบที่สุดคอมโบที่ดีที่สุดผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมบอกว่าคอมโบนี้คือผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าโอเคผมใช้แล้วผมกดสบายผมจำได้ผมเมมไว้ในหัวเรียบร้อยแล้วว่ามันต้องประมาณนี้โอเคครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของผมครับส่วนใครที่มีคำถามข้องใจอะไรสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ในไลฟ์สตรีมเนาะหรือว่าจะพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปวิดีโอก็ได้นะครับคลิปไหนก็ได้นะครับตอบทุกคลิปอยู่แล้วนะเพราะอันหนึ่งแล้วมันแจ้งเตือนนะครับมันไม่เหมือน Facebook Fanpage ที่มันไม่ค่อยแจ้งนะครับโอเคฝากด้วยสำหรับช่อง Fit Gaming ใน YouTube แล้วก็ใครที่อยากจะตามไลฟ์สตรีมก็ทาง Twitch Fit Gaming เหมือนกันแล้วก็ใน YouTube นะครับเวลาเดียวกันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณช่วงหลังเที่ยงต้นไปไม่มั่นใจว่าจะเที่ยงหรือบ่ายนะจะมีวันพุธวันเดียวที่เราจะสตรีมตั้งแต่ 8:00 นยันเที่ยงโอเคหวังว่าจะได้เจอทุกคนครับไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ